คือวันนี้ค่ะดาจะเอาเอกสารพาสปอร์ตนะคะก๊อปปี้นะคะมาให้ JP right darling JP เซ็นนะคะแต่ที่นี่แตกต่างจากบ้านเราก็คือเอกสารที่เป็นสำเนาทุกอย่างนะคะเราไม่สามารถเอกสารสำคัญพาสปอร์ตหรือว่าบัตรประชาชนที่นี่เขาไม่มีบัตรประชาชนเนาะใบขับขี่ประมาณนี้นะคะที่เป็นเอกสารสำคัญเวลาเราจะเซ็นสำเนาเนี้ยค่ะเราจะต้องให้JP หรือว่าทนายความเป็นคนเซ็นนะคะจะไม่เหมือนที่เมืองไทยที่เราเซ็นสำเนาถูกต้องแล้วเราก็เซ็นของเราเนี่ยจะไม่เหมือนกันวันนี้ดาจะมาให้ทาง JP เซ็นเพราะว่าดาจะไปยื่นPR นะคะคือแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ JP เซ็นนะคะทีนี้เราก็เห็นวิวสวยๆเนาะอยากเก็บภาพบรรยากาศไปฝากเพื่อนๆกันนะคะระหว่างเดินเดี๋ยวไปชมวิวกันเลยนะคะเรียบร้อยแล้วดาริ่งโอเคไปกันเลยค่ะย้อนแสงนิดนึงนะคะนี่จะเป็นภูเขาเล็กๆ เรียกว่าเมาท์อีเดนบริเวณนี้จะเรียกว่าเมาท์อีเดนวินเลจนะคะนี่เดี๋ยวจะมาเดี๋ยววันไหนมีโอกาสจะมารีวิวร้านคาเฟ่ร้านนี้ให้เพื่อนๆดูเคยมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าข้างในดูแล้วน่าจะถ่ายไม่ได้ แฟนบอกว่าอะไรที่เกี่ยวกับกฎหมายอะไรเงี้ยไม่ควรถ่าย JP ตรงนี้เขาช่วยคอมมูนิตี้นะคะคือเหมือนแบบว่าฟรีเขาจะมาประจำอยู่ที่ร้านขายยาตรงนี้ฟรีครึ่งวันวันพุธ เนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในแล้วก็ไปให้ JP เซ็นเอกสารตรงนี้แต่ว่าพี่เตอร์บอกไม่ให้ถ่ายนะโอเคค่ะเดี๋ยวดาจะเข้าไปข้างในก่อนนะคะได้ออกมาแล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเตรียมเอกสารยื่นให้มาร์เกชั่นต่อไปค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ค่ะขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านที่เข้ามานะคะให้กำลังใจมากดไลค์ให้กำลังใจกันค่ะอย่างที่บอกนะคะพี่แอนดากลับไปให้กำลังใจเพื่อนๆพี่ๆเช่นกันค่ะคลิปนี้ไปแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะพอกันไหมคลิปหน้าเด้อจ้าเด้อบ๊ายบายจ้า